สนานนั่งชมรายการชวนชื่นคาเฟ่ดูแลเราก็ไม่เสียสตางค์นั่งมั่งนอนมั่งชวนชื่นคาเฟ่บอกไอทีวีตอนเย็นลูกตีพอดไปชวนชื่นคาเฟ่จะไปเที่ยวคาเฟ่ไม่รู้จะไปที่ใดเชิญไปเชิญไปชวนชื่นคาเฟ่ไงพี่ yeah. ชวนพ่อชวนแม่คนแก่ชะลามาสนุกโซนิ่งก็ไม่มีไอทีวีเขามีดารา go, go. มีทั้งตลกนักร้องหญิงชาย yeah. มีเรียนกันไปไม่ให้มีสามหน้า go. 5โมงครึ่ง yeah. ไปถึง6โมง go, go. จะมองแป้งมองเปิดจอทีวีมาสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับความสุขสนานบรรยากาศแบบไทยๆสืบสานวัฒนธรรมไทยยังอยู่ที่นี่ครับกับชวนชื่นคาเฟ่นะครับกับลิเกชวนชื่นลิเกไทยนะครับในเรื่องมนต์รักหีบพยนต์เอาละครับวันนี้เราจะขอกล่าวถึงอีกเมืองหนึ่งแคว้นหนึ่งนะครับนั่นคือเมืองลุ่งฟ้านครมาพบกับกษัตริย์ลุ่งฟ้านครได้ณปัจจุบันครับลุ่งฟ้านครทูลชวนชื่นรับบทเป็นกษัตริย์ลุ่งฟ้าหนึ่งรักชวนชื่นเป็นขุนพลสีน้ำขุนพลคู่ใจพร้อมด้วยเหล่าทหารเวทีมันสั้นไปหรือเปล่าผมซุ่มซ่ามครับปุกไอ้น้องจะไปต่อยลาดดำเนินเหรอครับไหว้ครูครับโอ้ไหว้นานแล้วเนี่ยทำไมมานานอ่ะมีครูหลายครูครับอ๋อหมดหรือยังอ่ะเลยครูนึงครูอะไรครูลี่นั่นสอนภาษาไทย มามาอะไรฮะเอาไปรักสุขสีคุณพลสีน้ำทหารกล้าอยู่กับประชารับใช้ไม่นอกกรอบระบอบวินัยไม่เลวไหลหลบหลีถ้าใครรบหลู่ผมสู้แลกชีวิตเขาแลกเสรีต้องสีน้ำแล้วก็ทหารของข้าตอนนี้ดอกรักเป็นยังไงบ้างและเป็นเวลาเดียวกับที่ดอกรักกับดอกจอกได้ขึ้นเฝ้ากษัตริย์ลุ่งฟ้าเจ้าดอกรักบ่นถึงก็มาเชียวเจ้าถวายบังคมพระองค์ท่านนวรัตน์ยุตนันท์ไม่ใช่นี่ลุงฟ้าลุงฟ้าจำเรื่องผิดหรือเปล่าไม่ใช่เหรอพระองค์ท่านลุงฟ้าหวานเหลือเกินข้าพเจ้ามาขึ้นเฝ้าเจ้าเหยินเจ้ามาขึ้นเฝ้าเราก็ดีแล้วอ้าวทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นถามจริงๆเนี่ยอะไรมีคิ้วหรือดุ้นไม้อ่ะคิ้วเขาเหรอหน้าตาเหมือนอีคิวซังยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวไอ้สองคนยืนนี่ยืนพี่ยืนไอ้อันนี้มายืนมาจากสกอตแลนด์เหรอเนี่ยแฟชั่นอ๋อเป็นแฟชั่นเหรอคนยายมาใส่เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะแฟชั่นแฟชั่นอยู่รามินทามันอยู่อะไรนี่คอร์ดิชามีธุระอะไรบอมฉันถึงมาขึ้นเฝ้าพระองค์ไปยะค่ะอ้าวแล้วเราจะไปรู้ท่านเหรอที่เราให้ทุกคนมาขึ้นเฝ้าเนี้ยก็เราอยากจะถามว่าบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างให้ตรวจราชอาณาเขต
เป็นยังไงบ้างบ้านเมืองของเราสงบสุขหรือเปล่าดีอยู่แค่นี้นะขอเดชะพระองค์ท่านหัดเสด็จนั้นบ้านเมืองของเราเดิมอีกแล้วอยู่แบบใช้คำว่าเมื่อก่อนนั้นได้ไหมไม่ได้ฟังง่ายๆมาลิเกราชาศัพท์ต้องพูดอย่างนี้โอ้ลิเกราชาศัพท์ครับผมเอ๊ะเสียงใครเดินมากุ๊กกับกุ๊กกับขุนพลปาวีละจากแคว้นสารวินขอขึ้นเฝ้าไว้ยังค่ะขอเดชะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะออกไปดูหน้าเมืองเองเจ้าเดี๋ยวลองไปดูสิมีกฎออดด้วยขอเดชะพระองค์ท่านสงสัยจะมาส่งยักคูเราไม่ได้สั่งเฮ้ยเขามีแต่มิตรทีพอแล้วกดอะไรนักหนาเนี่ยมีคนมาหน้าเมืองพะยะค่ะเราบอกให้เจ้าออกไปตรวจตาดูไงว่าเป็นใครได้พะยะค่ะลักษณะเปิดร้านแว่นรู้ได้ไงให้มาตรวจตาตรวจตราเดี๋ยวพูดถึงแว่นมาดิเออแป๊บเดียวมีเรื่องเล่นอีกทำไมต้องใส่แว่นด้วยเอ้าใส่ตาสั้นมีใส่แว่นนะดิจริงเหรอเอออยากหายไหมล่ะเอ้าใครก็อยากหายดิกินแล้วหายจะบ้าเหรอไอ้ตาไม่สั้นไปรู้อย่างไหนเคยเห็นพี่ใส่แว่นไหมจำไม่ผิดมุ้งนี้เขาบอกเคยเห็นหมาใส่แว่นไหมหมาออกทีวีไม่ได้ตัดสินใจกินเองเลยอาคันตุกะผู้แปลกหน้าพอเห็นเองนี่ข้าเนี่ยเริ่มคันแล้วล่ะไม่ใช่บุ้งเป็นใครกันหรือเจ็บมากเลยกำลังเปล่งเราเป็นเจ้าบ้านเราไม่ต้องถอยดิฮะเข้ามาถิ่นเราถอยทำไมเป็นใครไปทูลองค์กษัตริย์รุ่งฟ้าว่าข้าราชทูตแห่งแคว้นสารวินนามปาวิละขอขึ้นเฝ้ามีสุพระราชสารจากพระองค์ท่านสุประเสริฐแห่งแคว้นสารวินรออยู่ตรงนี้ขอเดชะพระองค์ท่านบัดเดี๋ยวนี้มีขี้ทูตมาพะยะค่ะเฮ้ยราชทูตยมทูตเฮ้ยราชทูตราชทูตเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยหายอะไรนักหนาล่ะคุณต๋องกลัวพลาดนะคุณเหยินค่อมมาแล้วพะยะค่ะท่านบอกว่ามีราชทูตมาพะยะค่ะราชทูตจากเมืองใดมาสารวินเตรียมตัวเสริมกระติบได้เลยเขามาจากสารวันพะยะค่ะสารวินเดี๋ยวอีกหน่อยเขาคงจะเตี้ยลงใช่ไหมสารวินมาจากเมืองสารวินพะยะค่ะท่านอย่างนั้นไปเชิญเขาเข้ามาขอเชิญท่านราชทูตด้านในขอบใจเว้ยถวายบังคมไหมอะค่ะเดี๋ยวก่อนท่านทำความถวายบังคมเราทำไมท่านถึงไม่นั่งผิดเมืองวะเนี่ยทำไมอะสงสัยอะไรเหรอท่านเราจะไปเมืองรุ่งฟ้านครใช่ที่นี่อาคาซ่าหรือเปล่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวหน้าคาเบเล่จะบ้าหรือไงมองยังไงเป็นหัวหน้าคาเบเล่ไปได้ยังไงเราขอเอาวิสวายสิเฮียสุดมันไปไหมรู้ด้วยถ้าเปิดอวิสวายแล้วเจ้าเมืองท่านไม่เต้นเราจะเชื่อเอาไว้บังคอไหมอะค่ะทำไมไม่นั่งทำไมต้องนั่งถ้าเป็นราชทูตมาจากเมืองอื่นต้องทำความเคารพเราลักษณะเหรียญหมดหยอดเหรียญแล้วพูดไปต้องเติมเงินไหมกว่าจะพูดถูกเนี่ยอย่าล้อเล่นกับพระองค์ท่านสุเลมานเขาคือพระเอกสุเลมานข้าพเจ้าทำไมจะต้องนั่งในเมื่อข้าไม่ใช่ข้าแผ่นดินของรุ่งฟ้านครข้าเป็นข้าแผ่นดินของสารวินเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องนั่งและข้าก็เป็นราชทูตต้องให้เกียรติข้าหน่อยใจเย็นๆเอาไว้เฮ้ยเราจะทูลเอาไว้ขยับทำไมขยับทำไมเห็นไหมโอ้โหระวังระวังพี่อย่าเบ่งอย่าเบ่งถ้าเบ่งเดี๋ยวขาดอีกนี่ตัวที่สองที่สามแล้วนะเนี่ยตัวเมื่อกี้ใส่แล้วงอแขนไม่ได้ท่านมาทำไมผิดพลาดก็จะขอเดชะชื่อของข้าปาวีระขอข้าละวัน
ู้ถือสิทธิ์น้ำสารมาสมัครสมานหมายมุ่งไม่ให้เกิดเรื่องยุ่งยับยั้งอัลสาละวิลถิ่นข้าเดี๋ยวนี้ข่าวปลาหายากผู้คนพลเมืองมีมากวัวควายคึกคักคับคั่งแต่เดิมนั้นโยนกเป็นมรดกเมืองด่านพวกท่านเขามาลุกรานข้าจึงรับเดินสารตามสั่งมากระซิบเรื่องลาวกาวไข่ลองยาวสุดให้ท่านย้ายเมืองไปที่อื่นข้าจะขอแคว้นเก่าเราคืนอย่าว่าลือปืนเหลืองลังถ้าขอดีๆกันไม่ให้สารวินจะต้องใช้กำลังฮะมีอะไรอ่ะท่านอะไรเจ้าเหยินเกิดอะไรขึ้นลำบากนักลำบากหนามาปรึกษาเทพธิดาพยากรณ์นะไปไพ่ยิปซีขอเดชะว่ายังไงเจ้าเหยินอ่านไม่ออกอ้าวข้าพเจ้าองค์ชายสุประเสริฐต้องการจะท้าทำสงครามเย็นให้ท่านส่งสหารจำนวนหนึ่งมาเปิดหีบพยนต์ถ้าใครเปิดได้เราจะมอบลูกสาวเพราะว่าทั้งเมืองขึ้นครึ่งพระนครแต่ถ้าท่านเปิดไม่ได้เราจะขอเมืองโยนกเมืองหน้าด่านกลับคืนลงนามองค์ชายสุประเสริฐองค์กษัตริย์สุประเสริฐเขียนสุพระราชสารมาเพื่อแต่ว่าจะท้าให้เรานี่ทำสงครามเย็นถูกต้องการที่เราจะตอบพระราชสารไปมันต้องใช้แผ่นทองแต่เมืองเราเนี่ยมันยังขาดแผ่นทองอยู่เราจะกลับพระราชสารได้เดี๋ยวฟังไปนี่ชักออกเมืองการมันโป่งไปทุกทีแล้วลิเกไม่ได้ไงอ่ะไม่ได้ไงลิเกกรุงเทพลิเกกรุงเทพอ๋อลิเกกรุงเทพกรุงเทพเอาต่อแต่ถ้าเราจะกลับสุพระราชสารกลับไปได้เราจะใช้แผ่นหลังของท่านเป็นแผ่นทองกลับสุพระราชสารกลับไปทหารกลับไปโอ้โหลมหมูเลยฮะจัดการโอ้ผมอาจารย์เพลินเชิญครับเชิญเชิญมาท่านวิชาผมผมเกียรติรักเป็นอาจารย์สักชื่อเสียงโด่งดังสักอะไรสักได้ทุกอย่างมีมากระช้างหน้าเอียงสิงโตเพียงจึ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 งฟังต่ออีกผลงานเพลงแล้วครับจะผมพอแล้วนี่นะเราสักไปแล้วกลับไปเมืองท่านเราให้เขาอ่านดูไปโหนี่เหรอที่เขาเรียกถีบส่งเฮ้ยจอมกษัตริย์รุ่งฟ้าเจ้าท่านกับข้าเหลืออดสร้างแผนอุบาทเปลี่ยนบทมันผิดกฎหน้ากันแกล้งไอ้มือนี้ข้าเพียงพร้ำมือหนาเอ็งไม่คว่ำก็ตะแคงเฮ้ยฝากไว้ก่อนกษัตริย์ลุ่งฟ้าฝากรอยแค้นไว้ที่แผ่นหลังของขุนพลป่าวิระฝากไว้ก็ไม่ว่าทำไมไอ้ทำได้ขาดไปเย็บใหม่ขาดอีกแล้วจัดการด้วยคอนตูมสีน้ำและก็ดอกรักถึงแม้ว่านี้เป็นสงครามเย็นแต่เจ้าก็ประมาทไม่ได้เราขอให้ท่านทั้งสองคนไปทำสงครามเย็นอย่างมีชัยชนะกลับมาสงครามเย็นสีน้ำว่ายังไงเราทุกคนต้องไปกำชัยชนะกลับเมืองเราให้ได้รีบเดินทางไปไปเหตุการณ์กำลังดุเดือดหลังจากที่กษัตริย์ลูกฟ้าฝากรอยแค้นเอาไว้ขอนำท่านมาพบกับนางเอกสาวแสนสวยแสงดาวคาวโลกีรับบทเป็นเจ้าหญิงสุรัสวดีหรือน้องจอยชวนชื่นเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
ทำไมครับเอ๊ะเมื่อกี้ใครมีคนเล่ามาว่าว่าหนูเป็นนางเอกใช่ไหมคะใช่แล้วนี่ตัวไรจะบ้าหรือไงคนให้เรื่องเขาหันหน้ามาทางฉันเวลาเขาเล่าเรื่องอ่ะเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าใครเป็นนางเอกเดี๋ยวที่เขาหันหน้าไปทางแกเนี่ยแกสิงเขาหรือเปล่าแล้วตกลงใครเป็นนางเอกเนี่ยคงจะเป็นน้องจอยถ้าเกิดพี่เป็นนางเอกเพราะว่านางเอกเลยหน้าเหมือนแมวน้ำไม่ได้นะคะไม่ได้เลยทำไมนางเอกถ้านางเอกชวนชื่อไปแบบนี้งานคงไม่มีหรอกค่ะไม่เอานะคะไม่เอาไม่เป็นไรงั้นไฟหญิงทรงประทับไปค่ะหืมส่งประทับไปค่ะส่งประทับดีใจไหมที่ได้เล่นเป็นนางเอกอ่ะโอ้ยไม่อยากจะบอกเลยออกช้าก็ไม่เป็นไรก็ได้เป็นนางเอกนี่วันที่3แล้วใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรปกตินี่ต้องออกวันแรกเลยนะเนี่ยเล่นยาวเลยนะพอเป็นนางเอกแล้วแบบยังไงก็ได้ออกวันสุดท้ายยังได้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นขี้ข้าไม่ไม่คนรับใช้เป็นคนรับใช้ใช่ไหมคะแล้วคิดว่าเนี่ยไอ้ตาคนนี้ทำไมขี้สงสัยเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อไม่เคยดูลิเกก็สงสัยเลยแกพูดมากว่าวอย่างวะเหรอว่าวอย่างเขาบอกไปเรื่อยๆแหละเอ้าเจ้าโคตรบันไดคนไหนคนจังหวัดราชบุรีวะอ๋อราชบุรีประเภทเล่าทรงโอ้แม่นแล้วคนเจ้าคนที่ใส่เนี่ยคอยยู่บอลยู่บอลยู่เพื่อข้างในพี่เดือนหน้าไปพม่าเด้อบุญบังไฟจู่บันไดบันเจ้ามีค่อยบอโอ้ยยังกันแต่ยังโอ้ยข้ามฟากไปฟังโขงนี่ยังยังเนี่ยนี่จอยคนบ้านโป่งนะนะไม่ต้องมาถึงบ้านพี่ก็ได้นะจะให้ร้องไหมเนี่ยจ้ะวันนี้หนูเป็นนางเอกมันถูกสเปกจริงนั้นนั้นก็เพราะใบหน้าฉันหวานทุกคนเขาชมกันทั่วหนุ่มเวลาไม่สบายลืมเนื้อตัวไม่สบายหนุ่มเป็นนางเอกมีระดับวันนี้หนูไม่รับค่าตัวได้เป็นนางเอกหีบไงเราก็จะได้มีสามีอ้าวเสด็จพ่อพระองค์เจ๊จ๋าเจ๊ลุกยังไงจะมือมาแล้วอ๋อท่านพ่อสุพนัทสุประเสริฐสุพนัทถวายบังคมเป็นข้าเสด็จพ่อโอ้โหมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยลูกหญิงฉันมาบรรยากาศตอบสารมาแบบนี้ตายแล้วตายไปให้พ่อตกใจก่อนอ๋อโกรธแทนเสด็จพ่อไปคะเจ็บใจนักไปอ่ะนี่กษัตริย์รุ่งฟ้าทำกันเราได้ถึงขนาดนี้เชียวเหรอแล้วมันมากันแล้วไปอ่ะค่ะฮะมันมาแล้วเหรอไปรับเข้ามาไปต้อนรับแขกมาสต๊อปคุณผู้ชมครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับหีบพยนต์กลไกใครเปิดหีบได้ก็จะยกฝ่ายหญิงสุรบดีให้เฮ้ยเฮ้ยโกรธกันเมื่อกี้บอกว่ายังไงอ่ะใครเปิดหีบพยนต์ได้จะยกองค์หญิงให้ก็ฉันเปิดได้อ่ะเฮ้ยจะข้ามขั้นตอนนี่ให้แม่เขาเปิดแล้วออกไม่รู้อ่ะเขาเปิดเขาก็รู้ลิเกสมมติเอายังไงใครก็เปิดได้ทั้งนั้นแหละลิเกเป็นเรื่องสมมติเหรอเออเอ้ารู้ว่าสมมติโกหกยังมานั่งดูกันอยู่ได้ไว้ชมกันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ